ครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับสำหรับใช้บน Android นะครับถ้าเรามี Android เก่าๆนะครับก็จริงๆในระบบเติมเงินโทรศัพท์ตามตู้เติมเงินต่างๆผมคิดว่าน่าจะใช้ Android นะครับใช้แท็บเล็ตที่ฝังอยู่ในตู้นะครับอันก็ตัวนี้ก็จะทำในลักษณะคล้ายๆกันนะครับโดยเราจะมีแอปพลิเคชันที่ทำจาก Unity นะครับในตัว Unity เองนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่สามารถออกพับลิชออกเป็นหลายๆแพลตฟอร์มด้วยกันนะครับในการเริ่มต้นใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อสร้าง User นะครับแต่ถ้าเรามี User แล้วก็ลงชื่อเขาใช้นะครับอันนี้ User สมมติทดสอบนะครับก็คือนเรนเอนะครับแล้วก็มีพาสเวิร์ดนะครับตรงนี้คาดว่าจะมีการปรับปรุงอินเทอร์เฟซเล็กน้อยนะครับนะครับรหัสผ่านก็โชว์กันเลยนะครับแล้วก็ลงชื่อใช้งานนะครับก็อาจจะงงนิดนึงก็กลับเข้ามาแล้วก็เริ่มต้นการใช้งานได้นะครับในการเริ่มต้นการใช้งานก็จะมีการเปิดกล้องเกิดขึ้นก็มีสถานะพร้อมใช้งานแล้วครับแล้วก็ชื่อผู้ใช้คะแนนสะสมในปัจจุบันที่ดึงมาจากฐานข้อมูลออนไลน์จริงเลยนะครับที่เราก็จะเก็บไว้นะครับส่วนมีข้อความด้านบนนั้นเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงเล็กน้อยนะครับที่อยู่ตรงกลางจอนะครับในนี้เราก็จะมีนอกจากนั้นนะครับเราก็จะเชื่อมต่อสัญญาณไปยัง Arduino ซึ่งจะไปควบคุมพวกเซอร์โวแล้วก็พวกไฟต่างๆนะครับแล้วก็จะไปควบคุมมอเตอร์นะครับในการหมุนรางนะครับให้มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมานะครับเมื่อเราทำการสแกนนะครับสแกนเจอขยะที่เราบันทึกไว้ในฐานข้อมูลนะครับก็จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นถ้าแต่ละประเภทก็คะแนนไม่เท่ากันตัวนี้จะ5คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีคะแนนเข้ามานะครับคะแนนสะสมก็จะเพิ่มขึ้นนะครับไฟก็จะติดนะครับแล้วกดเริ่มสแกนใหม่ได้นะครับแล้วหรือไม่ก็ออกจากฐานออกจากข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับดูข้อมูลนะครับเพื่อเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นการแก้ทำความดีคะแนนทำความดีหรือว่าการแลกซื้ออะไรสักอย่างนะครับเป็นรางวัลอะไรสักอย่างนะครับ